นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยว่าที่ผบทบและตัวของปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะบินร่วมพิธีจปรเทิดเกียรติและอำลาชีวิตนายทหารเกษียณอายุราชการพร้อมทำพิธีอำลาตำแหน่งผบทบด้วยค่ะวันนี้เวลา 8:40 นาทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์กองทัพบกเพื่อไปร่วมพิธีจปร.เทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพลที่จะครบเกษียณอายุราชการและลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการประจำปี2557ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9จำนวนรวมทั้งสิ้น262นายโดยมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและเลขาธิการคสช.ในฐานะว่าที่ผู้บัญชาการทหารบกและพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมเดินทางไปด้วยสำหรับในปีนี้มีนายทหารชั้นนายพลที่ครบเกษียณอายุราชการปี2557จำนวนทั้งสิ้น204นายและลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการจำนวน58นายรวมทั้งสิ้น262คนซึ่งมีตำแหน่งที่สำคัญอาทิพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้บัญชาการทหารบกซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามภายหลังกลับมาจากการเข้าร่วมพิธีแล้วนายกรัฐมนตรีจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลช่วงบ่ายของวันนี้ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นทุกวันอังคารนั้นในวันพรุ่งนี้ก็จะได้เลื่อนไปประชุมในวันพุธที่1ตุลาคมแทนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดพิธีเกษียณอายุราชการพร้อมกับทั้งต้องมีการส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกให้กับพลเอกอุดมเดชที่กองบัญชาการกองทัพบกด้วยเช่นกัน